โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบในเรื่องของสเปรย์แว็กนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับผลิตให้นะครับกับคนที่สนใจนะครับอยากมีแบรนด์น้ำยาเคลือบสีเป็นของตัวเองนะครับมาดูสภาพนายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นซากนะครับฝากระโปรงเก่าพื้นผิวไม่ได้เรียบอะไรนะครับสากมากมีในเรื่องของเศษละอองสีนะครับต่างๆเยอะเลยเนี่ยนะครับบอดมากอ่ะเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำยาแล้วทีนี้เราจะเช็ดนะครับไม่ใช่เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะครับพวกนี้เป็นสเปรย์แว็กซ์นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะเทสน้ำเริ่มแรกนะครับน้ำมันจะไหลเป็นแผ่นอยู่นะครับแต่พอโดนน้ำไปสักระยะนะครับมันจะไหลเร็วกว่าเดิมเนี่ยครับจะเริ่มไหลเร็วกว่าเดิมโดนน้ำใหม่ๆนะครับเห็นว่ามันจะเป็นแผ่นนะครับพอโดนน้ำไปสักระยะนะครับมันจะไหลลงเร็วกว่าเดิมเนี่ยนะครับผิวไม่เรียบนะครับผิวสากด้านมาดูตรงที่เราไม่ได้เคลือบจะเป็นแผ่นเลยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับอารมณ์เหมือนเคลือบแก้วเลยไหลเร็วมากโอเคเรามาย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับนะครับน้ำยาที่อยู่ในรูปแบบขวดสเปรย์แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่สีใสนะครับพวกนี้เป็นสเปรย์แว็กไม่ใช่เคลือบแก้วไม่ใช่เคลือบเซรามิกนะครับระวังนะครับจะโดนหลอกโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากมีแบรนด์นะครับเป็นน้ำยาเคลือบสีของตัวเองนะครับเรายินดีนะครับที่จะผลิตให้นะครับก็ไปซอยนะครับใส่ขวดขนาด250หรือ300 500แล้วแต่เลยนะครับโอเคครับไว้พบกันในวิดีโอถัดไปWhat is it?